เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่14เมษายน2564ขณะนี้อยู่ในช่วงการนำเสนออนุกรมชุดพม่าไม่ได้แทงกบอยู่ไม่ทักในอยู่ในภาคปฐมบทซึ่งในภาคปฐมบทนี้แบ่งออกเป็น8หัวข้อด้วยกันคือภูมิรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารการคมนาคมขนส่งและประวัติบุคคลสำคัญได้นำเสนอหัวข้อภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้วและขณะนี้อยู่ในช่วงของการนำเสนอหัวข้อด้านการเมืองส่วนประวัติศาสตร์ก็ได้นำเสนอไปแล้วเช่นเดียวกันเป็น2หัวข้อคือภูมิรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเมืองพม่าได้นำเสนอมาแล้ว1ครั้งครั้งนี้เป็นตอนที่2จะจับกันตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีการได้รับเอกราชในพม่าดังที่ทุกท่านทราบแล้วก่อนสงครามโลกครั้งที่2นั้นญี่ปุ่นมีอำนาจมากขึ้นที่จริงแล้วเขาก็สามารถจะพัฒนาประเทศขึ้นมาจนกระทั่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเดียวกับฝ่ายสัมพันธมิตรต่อสู้กับฝ่ายมหาอำนาจกลางและก็ได้รับชัยชนะหลังจากนั้นเขาก็ฮึกเหิมไปเรื่อยแล้วก็ขยายอิทธิพลเข้าไปในจีนและคาบสมุทรเกาหลีประเด็นที่ญี่ปุ่นนำมาเป็นจุดที่เรียกร้องความชอบธรรมและก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเขาใช้สำนวนว่าเอเชีย for the Asian เอเชียเป็นของคนเอเชียไม่ใช่ไอ้ฝรั่งมังค่าเราคงทราบดีแล้วว่าฝรั่งชั่วช้าทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกล่าอาณานิคมมันก็มาเบียดเบียนบีทาเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศในเอเชียเนี่ยถูกเบียดเบียนจากไอ้พวกหิวโหยทรัพยากรอยากได้ลาบอยากได้เงินทองอยากจะตีชิงปล้นวิ่งราวขโมยเข้ามานั่นก็คือพวกฝรั่งทั้งหลายฝรั่งเศสเข้ามายึดครองอินโดจีนเวียดนามลาวเขมรอังกฤษเข้ามายึดครองอินเดียแล้วก็ผนวกเข้าไปในพม่าดัชเข้ามายึดอินโดนีเซียสเปนยึดฟิลิปปินส์ไปเป็นเวลานานแล้วและต่อมาเมื่อสเปนลบแพ้สหรัฐอเมริกาอเมริกาก็เข้ามาครอบครองสเปนแทนอิทธิพลแก้ไขอเมริกาเข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์แทนอิทธิพลของสเปนสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดความเกลียดชังเก็บช้ำน้ำใจให้กับประเทศต่างๆทุกเชื้อชาติในเอเชียพม่าเช่นกันพม่าถูกเบียดเบียนถูกทำลายราชวงศ์ของเขาไปให้ไปยอมรับนับถือราชวงศ์อังกฤษก็มีความเกลียดชังเช่นเดียวกันในอินเดียก็เกิดขึ้นเหมือนกันช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ญี่ปุ่นแผ่อิทธิพลเข้าไปมากแล้วเนี่ยเขาทราบดีว่านานาประเทศในเอเชียเนี่ยมีความรู้สึกเดียวกันเขาก็เข้าไปช่วยจัดตั้งองค์การที่จะต่อต้านอิทธิพลของจักรวรรดินิยมต่างชาติในอินเดียเขาก็ไปสนับสนุนท่านสุภาพจันทรโพธิ์ให้ก่อตั้งกองทัพอินเดียเสรีขึ้นในพม่าเช่นกันมีกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มตรีมิตรมีท่านองซานบิดาของดอสุขยีเป็นผู้นำองซานเนี่ยเดิมเขาไม่ได้เป็นทหารเขาก็เป็นนักศึกษาซึ่งมีความรักชาติบ้านเมืองญี่ปุ่นเห็นแววก็เลยให้เขาไปศึกษาในญี่ปุ่นแล้วก็ไปวางแผนการจัดตั้งองค์การที่เรียกว่า BID Burma แก้ไข BIA ครับBurma Independent Army ก็คือกองทัพพม่าเสรีนั่นเองก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นช่วยให้ท่านสุภาพจันทรโพธิ์ก่อตั้งกองทัพอินเดียเสรีดังนั้นก่อนสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นคือสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรานับกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีคศ1941ถึง1945แต่ก่อนหน้านั้นมันเกิดสงครามขึ้นมาแล้วแต่ไม่เรียกว่าสงครามโลกคือชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจเลยนะครับว่า
สงครามจำกัดขอบเขตสงครามชายแดนสงครามก่อการร้ายสงครามแย่งชิงผลประโยชน์กับสงครามโลกมันแตกต่างกันยังไงคิดกันง่ายๆก็แล้วกันครับว่าสงครามโลกก็หมายถึงการที่กลุ่มประเทศหนึ่งต่อสู้กับอีกกลุ่มประเทศหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นมีสงครามมาโดยตลอดแต่ยังไม่เรียกว่าเป็นสงครามโลกเพราะว่ามันเป็นการสู้รบกันระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งอาจจะมีสัมพันธมิตรมีพันธมิตรของประเทศนั้นๆมาช่วยแต่ก็ไม่ได้ต่อตีกันชัดเจนอย่างเช่นกรณีของญี่ปุ่นเข้าไปรุกรานจีนเนี่ยอเมริกาไม่ได้หนุนจีนในการส่งทหารมาแต่อเมริกาช่วยจีนภายใต้การนำของก๊กมินตั๋งโดยการส่งอาสาสมัครมาเขาบอกว่าเออเขาไม่รู้ไม่เห็นนะไอ้คนที่ไปรบกับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอาสาสมัครไม่ใช่กองทัพอเมริกาไม่ใช่รัฐบาลอเมริกาไม่เกี่ยวเรียกว่า flying tiger ก็คือนักบินฝูงบินเสือบินนั่นเองเขาใช้เครื่องบินเก่าแล้วล่ะเครื่องบิน P-40 ซึ่งสู้กับเครื่องบินญี่ปุ่นไม่ได้หรอกเครื่องบินซิโรเซนของญี่ปุ่นเนี่ยเหนือชั้นที่สุดในโลกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ผลิตโดยบริษัทมิซูบิชิแต่จากทักษะชั้นเชิงของนักบินอเมริกาที่เข้าไปในการที่สู้รบกับกองทัพอากาศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็พอทำให้สูสีกันได้เพราะว่าอเมริกามันเก๋ากว่าทำการบินมาเป็นประเทศแรกในโลกแล้วก็ใช้เครื่องบินในการรบเป็นประเทศแรกในโลกเช่นกันญี่ปุ่นถึงแม้จะมีเครื่องบินทันสมัยแต่นักบินก็ช่วงแรกก็ยังขาดทักษะแต่ต่อมาก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ฝูงบิน Flying Tiger เนี่ยไม่ได้ช่วยให้จีนชนะญี่ปุ่นหรอกแต่เป็นการช่วยลดความเสียหายจากการทิ้งระเบิดเข็นฆ่าผู้คนของญี่ปุ่นก็ไม่ถือว่าเป็นสงครามโลกเรามานับสงครามโลกกันตั้งแต่วันที่7ธันวาคม1941วันที่ญี่ปุ่นทำลายฐานทัพอเมริกาที่มลรัฐฮาวายตอนนั้นไม่เรียกว่ากองเรือที่7แล้วเรียกว่ากองเรือภาคพื้นแปซิฟิกแล้วประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริการูสเวลต์ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขอเสียงประชามติอย่างเป็นเอกฉันท์ในสภาถึงเขาไม่ขอนะสมาชิกสภาอเมริกาไม่ได้เหมือนสภาไทยนะครับเขารักชาติบ้านเมืองถึงเขาจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายอิสระอะไรก็แล้วแต่ทุกคนในสภาเนี่ยโหวตตรงกันให้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเลยเพราะมันทำอย่างนี้ฆ่าฟันผู้คนไปต้อง 2,000 กว่าคนโดยไม่ได้ประกาศสงครามเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ท่านคิดดูต่างกันไทยใช่มั้ยครับของไทยเนี่ยมันทำลายอย่างเดียวท่านดูตอนนี้ช่วงโควิดดิขนาดประเทศชาติกำลังประสบมรสุมเนี่ยท่านนายกพลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นกัปตันเรือก็พยายามนำชาติบ้านเมืองฝ่ามรสุมไปไอ้ตีสารเลวไอ้พักชั่วช้าของไอ้หน้าเหลี่ยมพยายามเลื่อยขาตลอดเวลาทั้งที่มันก็รู้ว่าภัยขนาดนี้มันเป็นภัยใหญ่หลวงจากโรคระบาดร้ายแรงจากการแทรกแซงจากต่างชาติแต่ไม่สนใจเพราะว่ามันต้องการทำลายชาติบ้านเมืองมันคิดอย่างเดียวมันโกรธแค้นฝ่ายตรงกันข้ามมันก็จะต้องทำลายหลอกเด็กโง่ๆออกไปเดินขบวนให้มันติดโควิดกันให้เยอะๆประเทศชาติจะล่มสลายมันก็คาดฝันเอาว่ามันอาจจะขึ้นมาเป็นใหญ่ได้เห็นไหมครับมันต่างกันขนาดไหนเทียบกันไม่ได้หรอกครับสมาชิกรัฐสภาออกเสียงเป็นเอกฉันท์ทั้งนั้นที่รัฐบาลอเมริกาไม่ได้มีสตางค์ก็มีการคาดการณ์กันว่าถ้าจะทำศึกให้ชนะครั้งนี้จะต้องใช้เงินประมาณ300,000,000 ดอลลาร์300,000,000 ดอลลาร์ในขณะในปีคศ1941นะคิดเป็นเงินกี่ดอลลาร์ในปัจจุบันนี้ท่านน่าจะเอา1,000คูณไปได้นะครับเพราะในยุคนั้นน่ะ1ดอลลาร์เท่ากับ1บาทขณะนี้1ดอลลาร์เท่าไหร่30บาทใช่ไหม300,000,000 ดอลลาร์รัฐบาลไม่มีสตางค์หรอกเขาก็ต้องระดมผู้คนออกไปช่วยกันดาราทุกคนเนี่ยรักชาติบ้านเมืองทั้งนั้นนะไม่เหมือนในดาราบ้าบอของไทยบางคนเนี่ยที่มันสารเลวคิดทำลายชาติใช่ไหมเขาก็ออกไประดมขายพันธบัตรออกไปชี้ชวนให้ช่วยกันบริจาคในที่สุดก็รวบรวมเงินทองทำสงครามมาได้เฉพาะกระสุนปืนเล็กอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวผลิตออกมา 40,000 ล้านนัดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไม่นับวัตถุระเบิดไม่นับอาวุธปืนอีกนับไม่ถ้วนเลยผมจำตัวเลขนี้ไม่แม่นเพราะผมฝังใจเมื่ออ่านว่าโอ้โหกระสุน 40,000 ล้านนัดที่มันใช้ยิงกันนี่คือความพร้อมอกพร้อมใจกันในสหรัฐอเมริกา
ดังนั้นก็ถือว่าช่วงนั้นเป็นการจุดเริ่มต้นของสงครามโลกเพราะเกิดสงครามโลกขึ้นมาญี่ปุ่นมีการจัดตั้งกองทัพเบอร์มาอินดิเพนเดนต์อาร์มี่ขึ้นมาแล้วโดยกลุ่มสามมิตรขององซานเป็นผู้นำเนี่ยก็เริ่มทำการปั่นป่วนขับไล่เป็นเหมือนกับแนวที่5ทำลายส่วนหลังของอังกฤษแล้วญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกทุกท่านก็คงจำได้ดีวันที่8ธันวาคม1941มันขึ้นประเทศไทยบุกเข้ามาตั้งแต่บางนาลงไปถึงสงขลาใช้กำลัง2กองทัพกองทัพที่15และกองทัพ25แล้วก็กองทัพหนึ่งก็มุ่งตะวันตกเข้าตีพม่าในพม่านั้นมีกองกำลังขององซานปฏิบัติการอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เร่งสร้างทางรถไฟนั่นก็คือทางรถไฟสายมรณะเข้าตีพม่าในที่สุดญี่ปุ่นก็สามารถยึดพม่าได้แต่ก็อ่อนแรงเต็มทีแล้วแล้วก็ไม่สามารถดันต่อไปถึงอินเดียเนื่องจากอยู่ในสภาวะเพียงพรำและอันนั้นก็คือช่วงกลางปีกลางช่วงสงครามและประมาณปี 1943-1944 แล้วชักจะแย่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มแย่ตั้งแต่1942นะครับกลางปีเนี่ยเพราะถูกทำลายที่มิดเวย์ดังนั้นไอกองทัพอินเดียเสรีของสุภาพนั้นจึงไม่สามารถปฏิบัติการไล่อังกฤษออกไปได้และต่อมาภายหลังท่านสุภาพจันทรโพธิ์ก็ถูกฆ่าตายขณะที่เดินทางโดยเรือดำน้ำจากอินเดียตั้งใจจะกลับมาที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นฐานฝึกกองกำลังของเขาพอในพม่าหลังจากที่มีการเพรียงพร้ำกันแล้วต่อมาสงครามยุติลงในปีคศ1945อังกฤษมันก็กลับเข้ามาสิเพราะมันชนะเรื่องอะไรมันจะปล่อยใช่ไหมมันก็เข้ามายึดอินเดียเข้ามายึดพม่าเหมือนเดิมแต่มันดูแล้วว่าอังกฤษมันไม่มีน้ํายาละขนมปังจะต้องขอทานเขากินต้องขออเมริกากินมันไม่มีเสียงหรอกครับมันก็คิดจะทําลายประเทศไทยมันบอกต้องยุบกองทัพไทยทิ้งให้หมดเพราะว่าประเทศไทยช่วยเหลือญี่ปุ่นแต่เนื่องจากอย่างที่ว่าอังกฤษมันไม่มีเสียงมันจะคิดชั่วช้าสารเลวกับประเทศของเรายังไงเนี่ยมันก็ดันไม่ได้เพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนุนเอาไว้เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ภัยจากคอมมิวนิสต์เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วอเมริกามันกลัวคอมมิวนิสต์มันก็เลยไม่บ้าตามอังกฤษที่บอกว่ายุบประเทศยุบกองทัพไทยยุบรัฐบาลไทยเลยให้กองกำลังพันธมิตรมาบริหารจัดการแทนจากที่ไอ้งงๆไอ้เด็กไอ้ลูกติดไอ้ตีแต่ละเลวนั่นน่ะต้องการให้เป็นขนาดนี้เพราะพวกมันไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติเลยแม้แต่น้อยอเมริกาไม่เอาอเมริการีเจ็คไปทั้งหมดแล้วก็ก่อตั้งกองทัพไทยสมัยใหม่ขึ้นมาดังการโดดล่มเนี่ยก็ให้องค์ความรู้ให้กับทางตำรวจก่อนเพราะขณะนั้นคุณเผ่าศรียานนท์เนี่ยใกล้ชิดกับองค์การ OSS ของอเมริกาเป็นอย่างยิ่งก็ได้รับเทคโนโลยีนี้มาก่อนทหารซะด้วยซ้ำไปแล้วก็กองทัพไทยก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆพร้อมกับเข้ามาพัฒนาประเทศมันก็เป็นเช่นนี้พออังกฤษมันเข้ามาในปี1945มันรู้แล้วมันไปไม่รอดละมันก็เตรียมการที่จะผ่องถ่ายแต่ขณะเดียวกันก็วางระเบิดเวลาไว้ด้วยในพม่าวันนี้เราจะเน้นเรื่องพม่าผมออกนอกเรื่องเพราะผมต้องการให้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยโชคดีขนาดไหนที่เรารอดมาได้ด้วยพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ผู้บริหารของเราอย่าเนรคุณเลยครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็มีบ้างแหละแต่สิ่งที่ดีๆมีมากมายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปอังกฤษมันผ่องถ่ายก็คือว่าบอกตอนนี้พม่านะตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้ฉันจะให้ค่อยๆให้อำนาจของเธอแล้วนะแต่ฉันขอคงอำนาจทางการทหารเอาไว้นะนั่นคือในช่วงตั้งแต่ปี1945เลยนะครับที่มันเข้ามาพอมันผ่องถ่ายใช่ไหม1945มันเริ่มผ่องถ่ายแล้วองซานเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นผู้นำใช่ไหมเพราะเขามีคะแนนเสียงมากเนี่ยแล้วสงครามมันยุติลงไปแล้วเขาเห็นว่าอังกฤษมันจะค่อยๆเบาลงไปละเขาก็ขึ้นมาทำตนเป็นผู้นำก็ขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการเจรจากันที่จะตั้งประเทศที่เรียกว่าสหภาพพม่าที่ใช้คำว่าสหภาพเนี่ยก็เพื่อว่าต้องการรวบรวมชนกลุ่มน้อยต่างๆคชินชินไทยใหญ่หนุ่มศึกหานกะเหรี่ยงโกกั้งกลุ่มมอญกลุ่มอะไรต่างๆมีเยอะแยะไปหมดเลยเข้ามาเป็นอันหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างประเทศไงก็เลยใช้คำว่าสหภาพพม่าแล้วนั่นแหละครับก็มีการเจรจากันที่เรียกว่าสนธิสัญญาปางหลวงที่ตกลงว่าหลังจากที่ก่อตั้งสหภาพพม่าแล้วเนี่ยภายใน10ปีเนี่ยก็จะมอบให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆปกครองตนเอง
ซึ่งรายละเอียดผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมจะนำลิงก์มาไว้ในช่วงคำบรรยายใต้คลิปนี้เพื่อท่านจะได้เชื่อมโยงต่อไปเพื่อฟังรายละเอียดเพราะจะเล่าใหม่เนี่ยมันก็จะเสียเวลามากไม่ใช่ประเด็นในที่นี้ดังนั้นเมื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมีประธานาธิบดีประธานาธิบดีคนแรกของสหภาพพม่าเป็นคนไทยใหญ่ครับเป็นคนไทยใหญ่ท่านมีบารมีมากท่านชื่อเจ้าสวยแต๊กเจ้าสวยแต๊กเนี่ยท่านเป็นเจ้าฟ้าเมืองยองห้วยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีผู้ยอมรับนับถือศรัทธาในพระบารมีของท่านทั้งไทยใหญ่เองแล้วก็พวกพม่าบางส่วนท่านก็เลยได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีท่านมีพระนามเต็มๆว่าเจ้าพระเจ้าฟ้ากัมโพธรัตสิริปวระมหาวงศาสุธรรมราชาเห็นไหมครับชื่อไทยชัดๆเพราะไทยใหญ่ไทยอาหมไทยลือไทยดำไทยยูนานใช้ภาษาไทยทั้งนั้นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาหลักในการค้าในช่วงประมาณ800ถึง 1,000 ปีก่อนมานะไม่ใช่ไก่กานะนั้นเจ้าฟ้าเมืองยองห้อยเจ้าสวยแต๊กเนี่ยพระนามท่านก็เป็นชื่อนี้แหละครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วนายกรัฐมนตรีก็คือท่านอ่องซานซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นนายพลแล้วท่านต้องแยกนะครับว่าระหว่างประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของประเทศและนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยเขาคนละคนกันนะอย่าสับสนเดี๋ยวจะวุ่นวายกันไปเพราะประเทศเราไม่มีประธานาธิบดีประเทศเรามีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นประมุขของประเทศแล้วเราก็มีนายกรัฐมนตรีก็เทียบเท่ากับประธานาธิบดีก็เทียบเท่ากับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั่นแหละครับก็เหมือนกับนายพลแกรนที่มาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่5ในการที่5ก็ท่านก็ทรงต้อนรับในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะให้นายพลแกรนพักอยู่ในพระบรมมหาราชวังเพราะถือว่าเป็นระดับเดียวกันก็คือประมุขของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองพอเจ้าสวยแต๊กขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมอ่องซานก็ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือปี1945ใช่ไหมก็ทำงานรวมสหภาพพม่าพอปี1947ปรากฏว่าอ่องซานถูกฆ่าตายเพราะว่ามันมีหลายคนที่ไม่ต้องการจะให้สิทธิพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยให้สามารถจะแยกออกไปได้ก็เกลียดท่านนายพลอ่องซานก็สังหารท่านพอท่านตายไปแล้วเนี่ยผู้ที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็คือตะขินอุนุก็เรียกว่าอุนุก็แล้วกันขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอูนูก็ทำการบริหารต่อมาตอนนี้มันชักเริ่มวุ่นวายแล้วก็ไปมาเอ๊ะอูนูชักเอาไม่ไหวก็เลยไปขอให้นายพลเนวินซึ่งเป็นผู้นำทหารขนาดนั้นช่วยขึ้นมาหน่อยสิช่วยบริหารประเทศหน่อยฉันเอาไม่ไหวรัฐบาลพลเรือนมันไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาดเนวินขึ้นมาบริหารประเทศแค่ไม่กี่ปี2ปีเท่านั้นเองอูนูก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพออุนุกลับขึ้นมานายเนวินชักมันแล้วเนี่ยชักสนุกแล้วเฮ้ยเอ็งเล่นไม่เป็นเนี่ยข้าเป็นเองดีกว่าก็เลยจัดการถีบอุนุลงไปเลยตัวเองก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพอขึ้นมาตอนนี้เนวินบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วฉันจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องล่าฟาดให้หมดนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการที่ปลดเจ้าสวยแต๊กออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งท่านเป็นคนไทยใหญ่ไงเนวินมันไม่ยอมหรอกต้องคนพม่าเป็นและที่จริงก็คือต้องมันนั่นแหละเป็นมันก็เลยปลดเจ้าสวยแต๊กแล้วจับท่านไปคุกไปขังคุกไว้แล้วต่อมาท่านก็สวรรคตในคุกนั่นแหละครับในปีประมาณ1962พอให้เนวินขึ้นมาใช่ไหมก็เริ่มที่จะใช้อำนาจเด็ดขาดเลยในการที่ควบคุมมีการประกาศเคอร์ฟิวใครขัดขืนต่างๆฟาดกระจายหมดมันก็เกิดความคุกกรุ่นขึ้นมาบอกไอ้นี่มันบ้าอยู่วะคือเนวินเนี่ยใช่ไหมหลายๆคนศรัทธามากเห็นว่าโอ้เก่งก็เลยถึงขนาดเอาไปตั้งชื่อลูกนะครับนักการเมืองแถวไหนอ่ะท่านก็นึกรู้แล้วกันเอาชื่อเนวินไปตั้งชื่อลูกเลยเสร็จแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่จริงเขาก็เป็นคนที่ทำให้พม่าแตกสานซ่านเซนมาจนทุกวันนี้แหละคือเดิมเนี่ยก็เริ่มต้นมาดีอยู่แล้วตั้งแต่ยุคอ่องซานถึงแม้อูนุก็ยังพอเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยต้องการทำให้สภาพพม่ามีความสุขแต่ก็ไม่มีบารมีในวินขึ้นมามันก็เล่นได้แบบนี้ความโกรธแค้นของชาวบ้านบอกว่านี่มันเผด็จการเต็มตัวเนี่ยนะก็คุกคุนอยู่จนทั้งเกิดการจลาจลขึ้นมาในปีคศ1988ที่เรียกว่า888นั่นนะครับวันที่8เดือน8เดือน
8ปี88ช่วงนั้นผมรับราชการแล้วผมจำเหตุการณ์ได้ดีครับไอ้พวกผู้นำนักศึกษาทั้งหลายก็เหมือนนี่เนี่ยไอ้กวินไอ้บาบาบอเนี่ยเมืองไทยเนี่ยของเราใจดีเราไม่ทำแบบพม่าพม่าเนี่ยนะไล่ปราบพวกนี้กระจายตายไปเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางส่วนหนีเข้ามาทางแถบท่าขี้เหล็กบ้างทางแถบแม่ละแหงบ้างทางแถบแม่สายบ้างปรากฏว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ควบคุมตัวไว้เพราะมันเข้าเมืองผิดกฎหมายพม่าก็บอกเฮ้ยส่งกลับมาเฮ้ยไอ้นี่มันคนพม่าดิฉันจัดการเองลงโทษเองก็ส่งกลับไปพม่าเฉือนเกลี้ยงไม่เหลือครับมันไม่เอาไว้หรอกไอ้พวกนี้เสี้ยนแผ่นดินดังนั้นพอเกิดการจลาจลขึ้นในปี1988แล้วใช่ไหมประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยก็เริ่มที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้ประชาธิปไตยแต่ไม่หรอกครับตอนนี้ทหารพม่าก็ยึดอำนาจเลยก็เหมือนกับรสช.สมัยในพลเสื้อครับไอ้นี่จอมแสบเหมือนกันรอเงินไปเยอะแยะไปหมดเหมือนกันแต่พม่าเขาใช้คำว่าสล็อกก็คือสภาฟื้นฟูการปกครองของพม่านั่นเองครับสล็อกเป็นคำย่อที่ย่อมาจากคำว่า State Law and Order Restoration Council ก็คือเหมือนกับสภาอะไรปฏิรูปการปกครองให้อยู่ในกฎระเบียบนั่นแหละครับและต่อมาภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งได้ว่าสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐก็คือ SPDC State Peace and Development Councilสล็อกยึดอำนาจได้แค่20เดือนเท่านั้นแหละก็ตอนนี้ก็ทำเป็นเหนียมๆใช่ไหมก็ต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นเขาก็จัดการเลือกตั้งขึ้นในปีค.ศ.1990ซึ่งก่อนหน้านั้น2ปีเนี่ยนะประมาณปีกว่าๆนะครับเยซูคยีเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจของสล็อกมาต่อเนื่องมาแล้วรัฐบาลก็เลยเอาไปกักไว้ในบ้านตั้งแต่ปี1989แล้วล่ะตอนนี้พอเกิดการจัดการเลือกตั้งในปี1990เนี่ยซูคยียังถูกกักอยู่ในบ้านใช่ไหมแต่เขาก็มีพรรคของเขาก็คือพรรค NLD National League for Democracy ปรากฏว่าพอมีการเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆครับพรรค NLD เนี่ยได้รับคะแนนเสียงมากมายมีที่นั่งในสภาเป็นจำนวนมากเกินครึ่งก็น่าจะตั้งรัฐบาลได้แต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไม่เอาสิก็เลยเบี้ยวรัฐบาลก็เลยเบี้ยวไม่ยอมมอบอำนาจให้กับคณะที่มาจาก NLD แล้วก็ยึดอำนาจต่อมาบริหารต่อๆมาเรื่อยๆนะก็นี่แหละครับก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยทำการกดดันรัฐบาลสล็อกมาตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปี1990แล้วจนมาถึงไม่นานมานี้เองก็คือในปี2562ปีค.ศ. 2019 2020ก็เริ่มมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งต่อจากการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี1990ก็เหมือนเดิมพรรค NLD เนี่ยของชกขยีที่เป็นชกขยีก็เป็นตัวจัดตั้งตัวตีเนี่ยก็ได้รับชนะการเลือกตั้งอย่างมหาศาลทีเดียวครับแล้วก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่นางทุกขยีไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้ไปดังที่เดียไปแล้วว่าเขามีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญเขาเลยตั้งหุนเจ้ยขึ้นมาชื่อมะหยินเฉวยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแต่ทุกขยีประกาศชัดเจนนะบอกว่าถึงแม้จะมีประธานาธิบดีก็ตามฉันเองเว้ยเป็นคู่ชักใหญ่ประธานาธิบดีเขาพูดเต็มปากเต็มคำเลยไอ้มะกินชเวเนี่ยมันก็บล็อกแบ็กไปงั้นเองเพราะมันเป็นความจริงก็เลยทำให้เกิดความภาวะลักหลั่นขึ้นมาปรากฏว่าปกครองบริหารประเทศได้ปีกว่าก็เกิดการรัฐประหารขึ้นมาอย่างที่ทุกท่านทราบดีแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี้เองครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาทางการเมืองของพม่าก็มีเกร็ดอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่รัฐบาลทหารพม่าเนี่ยขึ้นมาบริหารปกครองเนี่ยมันก็มีจุดที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาชอบใจ
ถ้าชอบใจก็คือว่าเขายัดเงินใต้โต๊ะทีเดียวจบคือประเทศนี้ต้องอัดอยู่แล้วล่ะไม่ต้องจ่ายเบี้ยบ่ายรายทางเพราะทหารเขาคุมหมดเมื่อคุมกับทหารไม่จ่ายคุยกับทหารเรียบร้อยแล้วเขาก็ทำธุรกิจไปได้ไม่มีใครไปยุ่งกับเขาแต่พอไอ้รัฐบาลพลเรือนของ NLD ที่สุขยีเนี่ยมันเชิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นรัฐบาลมีอำนาจแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ต้องจ่ายเละเลยจ่ายทั้งทหารจ่ายทั้งฝ่ายปกครองจ่ายถึงไอ้นักการเมืองทั้งหลายเหมือนเมืองไทยล่ะครับไอ้เมืองไทยเนี่ยท่านคิดดูไอ้นักการเมืองไทยท่านคิดดูว่าคนไหนมันซื่อสัตย์บ้างก็คงมีแหละครับแต่ผมยังนึกไม่ออกถ้าท่านนึกได้แล้วท่านกรุณาบอกด้วยก็แล้วกันมันรับเงินได้มันรับตัวได้มันรับมันก็เล่นแบบนี้มาจนกระทั่งเป็นเรื่องชาชินแล้วใช่ไหมครับพม่า ก็เป็นอย่างนี้นี่พอกลับมาทหารมีอำนาจขึ้นมาแล้วไล่รัฐบาลของ NLD ออกไปแล้วเมื่อเดือนก่อนเนี้ยปรากฏว่านักลงทุนชอบใจเพราะง่ายเลยตอนนี้ไม่ต้องไปเบี้ยบ่ายรายทางมากมายแล้วคุยกันม้วนเดียวจบเขาก็ทำธุรกิจของเขาไปได้และคนพม่าจำนวนมากส่วนใหญ่ไม่ได้เดือดร้อนหรอกนะท่านอย่าไปคิดว่าไอ้ที่ข่าวมันออกมาเนี่ยมันตีปี๊บเลยนักหนาเนี่ยทั้งประเทศจะโอลมานจะเหมือนกับซีเรียเหมือนกับอาหรับสปริงเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าการตั้งใจสื่อความหมายผิดๆผมก็ไม่ทราบแล้วมันเจตนามันเป็นอย่างไรเนี่ยทำให้ผู้คนสับสนโอลมานท่านยังไม่สำนึกอีกเหรอครับที่มันบอกว่าอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงยกกำลังมาบุกพม่าที่บอกแค่จีนจะเข้ามาแล้วเตรียมกองทัพไว้แล้วนะที่บอกว่า UN จะเข้ามาปกครองพม่าเป็นยังไงมีไหมมันพูดมาเป็นเดือนเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดการรัฐประหารไม่ใช่รัฐประหารผมพูดผิดเกิดการเปลี่ยนรัฐบาลเพราะว่าการขึ้นมามีอำนาจของฝ่ายทหารครั้งนี้มันไม่ผิดรัฐธรรมนูญของพม่าแอนใช้คำว่ารัฐประหารหรือปฏิวัติไม่ได้มันเป็นไปตามคันลองของรัฐธรรมนูญเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยนะครับซึ่งเมื่อตอนก่อนนี้ผมก็เล่าให้ฟังไว้แล้วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไอ้บาทั้งหลายมันคาดการกันเลยแม้แต่น้อยบางคนก็โกหกชาวบ้านบอกว่าชนกลุ่มน้อยจะรวมกำลังกันตั้งรัฐบาลผสมคู่ขนานกับรัฐบาลพม่าโถชนกลุ่มน้อยจะมีน้ำยาอะไรครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาไม่ใช่อันหนึ่งเดียวกันนะคนละเผ่าพันธุ์คนละผลประโยชน์คนละความมุ่งหมายขนาดไทยใหญ่นะเผ่าพันธุ์เดียวกันแท้ๆยังตีกันเลยใช่ไหมไทยใหญ่เหนือไทยใหญ่ใต้ยังฆ่าฟันกันอุตลุดไปหมดนะแล้วอย่างนี้มันจะมีน้ำยาอะไรอย่าไปเพ้อมากครับท่านก็คงใช้ข้อพิจารณาบ้างไม่งั้นก็หลงตามใครทั้งหลายที่มันให้ข้อมูลที่มันผิดๆไปนั่นคือจุดประสงค์การนำเสนออนุกรมชุดนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ยมันก็ยังคงอย่างนี้ต่อไปรัฐบาลที่มาจากทหารในขณะนี้ผมเชื่อว่ายังมีอำนาจต่อไปไม่ต่ำกว่า5ปีหรอกเรื่องการเลือกตั้งไม่ต้องพูดถึงต่างชาติจะแทรกแซงไม่กล้ากองทัพทั้งหลายไม่กล้าส่งกำลังเข้าไปในพม่าเด็ดขาดการกดดันก็อย่างมากก็คือการแซงชั่นการงดค้าขายซึ่งพม่าเขาเจอมาตั้งแต่ปี1990แล้วนึกว่าเหรอถ้าเขาจะเดือดร้อนไม่หรอกครับเขาสามารถปรับตัวได้และเขาไม่ได้ปิดประเทศเขายิงมีพันธมิตรมีจีนมีรัสเซียมีเกาหลีเหนือและมีประเทศในกลุ่มอาเซียนนะที่ยังค้าขายกับเขาอยู่อาเซียนหลัก10ประเทศรวมกับอินเดียบางประเทศก็ยังคบกับเขาอยู่ถึงแม้จะไม่พอใจกันเรื่องโรฮิงญานั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งไม่ใช่เขาจะโดดเดี่ยวซะที่ไหนท่านต้องมองภาพให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นภาคปฐมบทก็ยังไม่ได้ลงไปสู่การวิเคราะห์เดี๋ยวถึงภาคมัชชิมบทจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรก็อยากจะเตือนทุกท่านอย่าหลงตามข่าวทั้งหลายที่ออกมาทาง YouTube ทางอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ข่าวเท็จมันท่วมจอข่าวจริงๆเนี่ยน้อยมากเพราะผู้คนไม่มีฮีริโอตปะไม่มีความละอายต่อบาปเราจะหลงตามพวกนั้นไปใช้ปัญญาให้มากครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาถขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแล้ววันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ